คุณแม่สรรชนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะอากาศตอนเช้าตรู่นี่งดงามและสิ่งที่ท่านเห็นอย่างงดงามนี้คือการวาดแมนดาราด้วยการใช้หินสีและเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดคำว่าตรัมย่อมาจากหัวใจโพธิสัตว์โอมตาเลตูตาเลตูเรสวาฮารวมเป็นคำว่าตรัมเวลาที่เอ่ยคำว่าตรัม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 ก็คือการที่เราเอ่ยหัวใจของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ตรัมใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้เองค่ะและใหญ่ด้วยหัวใจของแม่หัวใจของผู้รับใช้พวกเราทำงานตรงนี้ด้วยการน้อมใจของเราปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรามีพระมหาโพธิสัตว์ที่เรียกว่ากรีนทาราหรือพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เป็นแม่ของพวกเรามีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนี่เป็นอีกหนึ่งของการก้าวทำของคุณแม่ใน40พรรษานี้นะคะลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านมาช่วยกันทำให้พระธรรมกลับไปประคองจิตใจของผู้คนในโลกใบนี้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอถ้าเราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจของเราไม่เป็นทุกข์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและสิ่งสำคัญคือต้องเป็นประโยชน์ค่ะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ